ทางด้านของสภาพัฒน์นะคะได้ประกาศ GDP ไทยไตรามาส3ขยายตัว3%นะคะคาดการทั้งปีโต2.6%พร้อมกับเฝ้าระวังความไม่แน่นอนการดินเนินนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ นายดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส3ปี2567ขยายตัวได้3เปอร์เซ็นต์เร่งขึ้นจากไตรมาส2ที่เร่งตัว2.2เปอร์เซ็นต์โดยปัจจัยหลักมาจากการผลิตนอกภาคการเกษตรที่ขยายตัวตามกลุ่มบริการสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการขนส่ง แล้วก็สาขาการขายส่งขายปลีกก็ขยายตัวต่อเนื่องขณะที่การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนชะลอลงส่วนเศรษฐกิจทั้งปีเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะทั้งปี2567สภาพพัดคาดว่าจะขยายตัว2.6%และคาดการ G D P ปี68จะขยายตัวในกรอบ2.3-3.3%แล้วก็มีค่ากลางนะคะ2.8%โดยปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะมีแรงสนับสนุน จากการลงทุนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐและการการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวส่วนปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้ GDP ไทยโตต่ํากว่าที่คาดไว้มาจากความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็แนวโน้มการฉลอตัวของเศรษฐกิจจีนภารหนีสินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งความผันผวนในภาคการเกษตรทั้งผลผลิตแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรด้วยค่ะ